สวัสดีเซนเซที่ผ่านทางมาทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยกันหลังดูบูราคายดีแอนิเมชันตอนที่3นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องในเอพิโซดที่3เนอะเราก็มาชี้แจงกันนิดนึงคุยกันแหละแบบเวลาที่มีคนหรือว่าช่องอื่นๆเนี่ยเขาผลิตคอนเทนต์ออกมาแล้วเขาแบบเหมือนเป็นพูดถึงตัวแอนิเมชันในแง่ลบเนี่ยแล้วก็รับฟังแล้วก็พยายามเข้าใจเขาเนอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมุมมองของคนที่เล่นเกมอยู่แล้วแล้วเรามาดูอนิเมะเนี่ยยังไงเราอวยแน่นอนไปแล้วเป็นเมะที่เราชอบเนอะเพราะว่าเป็นเกมที่เราเล่นแต่ว่าบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักกับบรัวไคมาโดยตลอดเขาอาจจะเห็นเป็นแบบอนิเมะพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมก็ควรที่จะต้องรู้หรือว่าดูรู้เรื่องตรงจุดนี้เนี่ยผมแนะนำว่าก็ค่อยๆคุยกับเขาดีๆอาจจะตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจเราก็ไปพูดหรือว่าไปอธิบายให้เขามากขึ้นจะได้แบบเราดูน่ารักเนี่ยผมว่าชาวช่องที่ดูช่องผมอ่ะไม่น่าเป็นอยู่แล้วว่าแบบสายที่แบบโจมตีอะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งเราโจมตีคนอื่นนอกคอมมูนิตี้มากเท่าไหร่เนี่ยคอมมูนิตี้เรามันก็จะดูแย่เนอะเราก็จะทำให้ความน่ารักน่ารักของคอมมูนิตี้บัวคายมันดูแย่ลงก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนมองชาวช่องของเราดีๆก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรมากเกินไปก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดที่3เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมดูปุ๊บเนี่ยคือความรู้สึกแบบครึ่งแรกเนี่ยคือแบบเฮ้ยเป็นตอนที่ดีมากเลยมันมีการแฟนเซอร์วิสแบบชัดเจนมากโดยเฉพาะไอ้ตรงฉากของที่ตัวของคณะกรรมการเนี่ยเขาปรึกษาหารือกันว่าแบบจะเอาวิธีไหนดีตอนแรกไอ้ที่คุยเรื่องพวกป้นรถบัสหรือว่าเป็นไอดอลเงี้ยเราไม่เห็นภาพเนอะแต่ว่าทางแอนิเมชันนี่คือเขายอมทุ่มทุนเพียงแค่ไม่กี่วิเนี่ยออกแบบตัวละครออกแบบชุดของไอดอลอ่ะให้มันแบบคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการดีไซน์ปะใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้เพียงแค่แบบ 3-4 วิอ่ะกับการแบบเมนชั่นพูดถึงแค่นิดเดียวแล้วก็คงจะไม่ได้พูดอีกแล้วตลอดทั้งซีซั่นเนอะแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์ทุ่มทุนอันนี้ผมประทับใจมากเลยโดยรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นละพอมันมาถึงตอนที่3เนี่ยว่าแบบคือเป็นอนิเมะที่แฟนเซอร์วิสสูงมากแล้วก็มีการทำให้คนที่เล่นเกมเนี่ยได้เห็นตัวละครที่เราชอบเนอะขยับสั่นไหวอะไรพวกเนี้ยสั่นไหวในที่นี้นี่ใช้กับอารุได้ไหมทำไมมันเบิ้มจังวะรู้สึกว่าแบบตรงนั้นของอารุนี่มันแบบจากปกติอะในเกมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมาอยู่ในอนิเมะนี่มันคือแบบเบิ่มๆคือเรือนะ sorry ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเห็นแล้วมันขยับได้มันก็รู้สึกว่ามีความสุขแหละแต่จุดที่แบบติดจริงๆนะรู้สึกว่าแบบค่ายของ Candy Studio นี่คือหรือตัวของ Your Star Picture นี่เขาไม่ถนัดการวางออกแบบไฟซีนใช่ไหมเข้าใจแหละว่ามันออกแบบยากในระยะเวลาที่กำหนดแต่ว่ามันแบบดูมา3ตอนอะรูปแบบการสั่งการของคุณครูอะมันแบบอีหยังวะคือเอาแบบนี้จริงๆเลยตอน2เนี่ยคือที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นี่มันตลกมากเลยนะไอการที่เซริกะปีนขึ้นไปบนตึกล้างแล้วก็ยิงด้วยปืน assault rifle อะแต่ว่าพอเอพิโซด3เนี่ยมันไม่ได้ตลกแต่มันไม่เข้าใจผมว่ามันมีแอคชั่นของการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้มันโอเครับได้แต่ว่าสิ่งที่มันไม่อาจจะไม่ค่อยดีอะมันอยู่ตรงที่ว่าคนเล่าเรื่องหรือคนที่ถ่ายทอดออกมาเขาไม่สามารถถ่ายทอดให้ตัวของเซนเซที่หน้าตาแบบดูเด็กๆอ่ะไม่สามารถทำให้เราหรือว่าคนที่ดูเนี่ยเชื่อได้ว่าการวางแผนของเซนเซเนี่ยมันจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ดูฉลาดอะครับอย่างในเอพิโซดแรกอ่ะที่เราจะเห็นว่าตัวของเซนเซมีการสั่งการแบบชัดเจนมากอันนั้นน่ะคือมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือมันสั่งการอย่างนี้เหรอวะแบบเซริกะเล่นกับมันแม่นหน่อยเด้เล่นกับมันแม่นหน่อยหรือว่าตัวของชิโรโกะพุ่งไปเลยชิโรโกะไปสายฟ้าแสนโบ เห็นภาพไหมเอพิโซดแรกเนี่ยค
ือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าแบบรูปแบบของการวางแผนหรือการออกกลยุทธ์เนี่ยมันดูแบบอะไรวะนี่มันอะไรเนี่ยพอมาเป็นเอพิโซด2ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตัดฉากที่ตัวของเซนเซออกคำสั่งไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละการแก้ไขปัญหาที่แบบไม่เปลืองงบประมาณแล้วก็ง่ายด้วยมันทำให้เราแบบไปจินตนาการต่อเองว่าตัวของเซนเซจะสั่งงานยังไงปรากฏว่าคือพอมันไปแอคชั่นจริงๆอ่ะพอแผนมันไม่เวิร์กตั้งแต่ต้นน่ะมันเลยออกมาดูแย่อยู่ดีว่าแบบคำสั่งของเซนเซคือให้ตัวของเซริกะขึ้นไปยิงบนดาดฟ้าแล้วก็ยิงโดนที่อยู่ระยะอยู่ห่างไกลมากในขณะที่คนอื่นมันสามารถยิงได้คือถ้าเกิดมองเรื่องของออบเจคทีฟอ่ะมันตอบโจทย์นะว่าแบบอย่างเอพิโซดที่2ต้องการที่แสดงให้เห็นว่าแบบเซริกะเป็นตัวเด่นเป็นการรีเดมชั่นของเซริกะที่ถูกลักพาตัวไปถูกไหมอันเนี้ยคือแม่งตอบโจทย์เว้ยตอบโจทย์ว่าแบบเอพิโซดนี้โอเคแล้วได้มีซีนโชว์ของเซริกะแต่ว่าขั้นตอนของการไปถึงการตอบโจทย์เนี่ยมันดูไม่ make sense มันทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเหรอวะเออเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดออกมาหรือว่าเราไม่อินไปกับการคำสั่งของเซนเซเว้ยแล้วแม่งทำให้คนไม่เชื่อทำให้เซนเซดูกะพอมาเป็นเอพิโซดที่3เนี่ยครับที่มีการออกคำสั่งเหมือนกันอันนี้เนี่ยงงเลยคือเราจะเห็นได้ว่าฉากตอนแรกที่เราสู้กับแก๊งสลาพัด68เนอะมันมีความแบบเอ้ยแพ้ทางเว้ยตัวของอารุมีการวางแผนแบบโคตรดีคือมีการวาง C4 มีการวางเครมอร์อันนี้เราไม่มาคุยเรื่องที่ว่าแบบทำไมฮารุกะถึงใช้เครมอร์ได้เนี่ยเพราะว่าแบบมันก็สกิลในเกมมันก็คงจำกัดอยู่ระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาเป็นอนิเมะเนี่ยแล้วฮารุกะใช้แค่สกิลแบบยิงปืนปังๆๆหรือว่าคาโยโกะไม่สามารถโยนระเบิดมือได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่อันเนี้ยผมว่าดีแล้วจุดที่แบบเฮ้ยเท่ว่ะคาโยโกะปลดสลักระเบิดแล้วก็แบบระเบิดบึ้มใส่หน้าชิโนโกะชิโนโกะโดนหนักมากโชคดีที่ลุงโฮมากันทันเออแบบอันนี้ดีฉากเนี้ยคือเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวของแอคชั่นเลยว่าแบบเชี่ยแม่งไม่สมูทหรือว่ามันแบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ใช่ครับปัญหาที่ทำให้ฉากแอคชั่นไม่เมคเซนส์อ่ะคือการสั่งการของเซนเซเว้ยแบบคุณรอดูเลยว่าแบบทุกครั้งที่แบบมันเริ่มที่จะมีการที่เซนเซบอกว่าเอาล่ะทุกคนฟังแผน ทุกคนฟังแผนของครูหน่อยเนี่ยเริ่ม question แล้วพอมาถึงเอพิโซด3ว่าแบบเชี่ยมึงจะสั่งอะไรวะแบบนี่แผนที่จะใช้เนี่ยมันจะเป็นแผนอะไรกันเนี่ยเออถูกไหมไม่รู้ผมเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะที่ไบแอสแต่จริงๆผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วผมก็แปลคลิปเกือบทุกอันผมก็จะบอกว่าผมอคติเหรอ ก็ให้เป็นการตัดสินใจของผู้ฟังแล้วกันเนอะแล้วคือเราจะเห็นว่าช็อตก่อนหน้านั้นน่ะตัวของแก๊งอาบิดอนก็มีคุณครูอยู่นะแล้วก็คุณครูก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษทุกคนก็แบบเหมือนสู้ไม่ไหวอาจจะเป็นเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะกว่าด้วยแต่ปรากฏว่าพอเซนเซสั่งการปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนแม่งชนะเว้ยแล้วทุกคนชนะไม่พอนะคือลุงโฮอยู่ๆก็คือถือโล่แล้วก็เดินออกไปแบบงู้ๆอ่ะแบบทำไรอ่ะอันนี้คือแผนเหรอ Is this a plan นี่เป็นแผนแล้วใช่ไหมกับการที่แบบความฉลาดวิกฤตคือสู้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเพิ่งคิดออกว่าแบบอ่ะทุกคนมาหลบหลังลุงโฮเนอะแล้วก็ดันคู่ต่อสู้ออกไปแล้วไงอ่ะแล้วคือหลังจากนั้นคือพอเซนเซออกคำสั่งปุ๊บตัวของแก๊งสารภาพ68คือแม่งไม่ทำอะไรเลยแบบยืนรอดูลุงโฮดันโล่ออกมาเงี้ยแล้วก็แบบหาไม่เจอว่าชิโรโกะอยู่ไหนเอ้ยเอาจริงดิคือแบบอะไรอ่ะมันต่างกับตอนที่เซนเซไม่ออกคำสั่งยังไงวะ แบบอึ้งนะคือผมอึ้งมากเลยว่าแบบเฮ้ยอะไรวะและคือสมมุติว่าถ้าเกิดหลังจากที่ตัวของชิโรโกะมันประชิด ตัวอารุได้แล้วอะแล้วก็คือผัดกันเล็งปืนเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันยังไม่หมดเวลาทำงานของตัวแก๊งกองทัพฐานรับจ้างเนอะแล้วไงต่ออ่ะ
คือชิโนโกะก็คือโดนยิงกระเด็นเงี้ยเพราะว่าตัวชิโนโกะแม่งไปอยู่ข้างหลังกองทัพศัตรูอย่างเดียวเลยแบบอาจจะยิงอารุได้แต่ว่าหลังจากนั้นยังไงอ่ะก็คือโดนลุมกระทืบเงี้ยเพราะแก๊งสาราพัด68ก็น่าจะไม่ได้สนใจตัวอารุมากขนาดนั้นป่ะว่าแบบเอ้ยอารุจังโดนยิงเล็กๆน้อยๆก็เป็นสีสันของแก๊งดีคือคีย์ของตอนเนี้ยของการต่อสู้เนี้ยมันคือการรอให้ตัวของทหารรับจ้างมันหมดเวลาทำงานถูกไหมแล้วก็ถึงจะมีการต่อสู้ที่เท่าเทียมแต่ว่าแล้วจะออกไปทำไมวะ คือผมไม่เก็ตเลยว่าแบบการทำการที่อยู่แบบเราโคเวอร์ไว้ในบังเกอร์นะจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะพุ่งออกไปเลยทำไปทำไมอะแล้วคืออย่างที่บอกสาราพัด68นี่คือแบบทุกคนหลังจากที่ได้ทำการแอคชั่นแล้วก็ได้ทำการโชว์ฝีมือว่าชิ้นจริงแข็งแกร่งไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนยืนชะงักตกใจชิโนโกะอยู่ไหนไอ้น้องผมเทาหายไปไหนรู้ตัวอีกทีนึงเอ้ยเจออารุแล้ว ไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นความรู้สึกที่แบบจริงๆถ้าเกิดชิโนโกะเตะได้นี่คือเตะไปแล้วนะอยู่ใกล้ขนาดนี้กับอารุเนี่ยแต่เน้นเล็งปืนไม่ได้นี่คือเกมที่เราใช้อาวุธปืนเป็นหลักแต่ว่าเอพิโซดที่แล้วนี่คือชิโนโกะเตะด่าเลยเป็นพวกตัวม็อบเนี่ยใครก็ตามก็คือเตะทิ้งแต่ว่าเอพิโซดนี้ไม่ได้ห้ามเตะอารุลูกรัก ก็มันเลยทำให้การเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ว่าอันนี้คือแผนการของผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมในการที่จะวางแผนแล้วก็ออกแบบกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปที่ทำให้คนแบบเฮ้ยเชี่ยเข็มขัดสั้นคาดคานไม่ถึงครับ คือถ้าเกิดว่าเราไม่เวิร์กทางด้านเรื่องของการออกแอคชั่นหรือการโชว์เหนือของแผนของเซนเซเนี่ยทำให้ตอนนี้มันเป็นแบบไม่มีฉากแอคชั่นช่วงหลังได้ไหมแบบเหมือนเซนเซฉลาดมากแล้วก็ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทหารรับจ้างเนี่ยมันต้องจ้างมาถูกไหมแปลว่ามันต้องมีช่วงที่หมดระยะเวลาจ้างดังนั้นแล้วไม่เป็นไรทุกคนฟังแผนของครูนะทุกคนรออยู่ในบังเกอร์จนกระทั่งหมดเวลาเลิกเรียนหมดระยะเวลาวันนี้เลยให้สามารถไม่ต้องบุกให้ทางฝั่งตรงข้ามมาบุกไม่ได้แล้วเราก็รอหมดเวลาทีนี้ตัวของพวกทหารรับจ้างก็จะไม่ทำงานต่อแล้วเนี่ยเล่าน้อยแต่ได้มากไม่ต้องออกไปยิงด้วยคือได้รีซอลเท่ากันเว้ยเพราะว่ารีซอลของในเอพิโซดอ่ะมันคือการที่ทหารรับจ้างหมดเวลาแล้วถูกไหมแล้วทำไมไม่เอาตรงนี้มาแบบเป็นกลยุทธ์หลักของเซนเซเลยอ่ะทำไมต้องโชว์แอคชั่นคือมันจำเป็นต้องโชว์แอคชั่นเสมอไปไหมเพราะว่าเอพิโซดนี้มันโชว์แอคชั่นมาแล้วตอนที่สู้กับตัวแก๊งสารพัด68หรือจริงๆอยากโชว์แอคชั่นก็ได้แต่ว่ารอให้ตัวของทหารรับจ้างอ่ะไปก่อนแล้วพอทหารรับจ้างไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นการประชันกัน4ต่อ4ถูกไหม4ป่าววะมีฝั่งสาราพัด68มันมีอารุมีคาโยโกะฮารุกะแล้วก็มุสกิ4คนแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นตัวของชิโรโกะโคชิโนะแล้วก็โนโนมิเซริกะ4ปะทะ4อ๋อแต่ว่าเ พิ่งนึกขึ้นได้คือนี่คือเขาปะทะกันตั้งแต่เช้ายันเย็นถูกไหมตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเตรียมตัวที่จะประชุมกันวันต่อมาแล้วปรากฏว่ามีคนบุกรุกเข้ามาคุณลืมใครไปเรื่อยเหรอครับน้องแว่นของเราน้องอายาเนะอยู่ในห้องสั่งการตลอดทั้งวันแบบเงาคนเดียวคือนั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นอะแบบตอนที่เขาชวนกันไปกินชิบะเซกิราเมงตอนจบเนี่ยเขาเอาอายาเนะไปด้วยปะ ถ้าไม่เอาไปนี่คือแบบโคตรชินปาจิอะแบบน้องขาตั้งแว่นอะสงสารน่าทำมีมเนี่ยว่าแบบอายาเนะรอลากงอกตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละฮะก็พูดคุยกันพอประมาณโห14นาทีวันนี้ผมไม่ได้กะจะมาพูดเยอะขนาดนี้พอมาเล่าหลังจากที่ดูไปใหม่ๆเนี่ยมันความรู้สึกฟีลลิ่งมันแตกต่างกับตอนที่ดูแล้วก็มาเล่าช่วงท้ายๆเลยอารมณ์มันหาย
ส่วนจุดที่เหลือนี่คือผมชอบมากนะครับผมบอกก่อนการเล่าเรื่องหรือว่าการเปิดตัวของฟลาพัส68ที่มีความโกโก้แล้วก็อารุที่มีความเปิ่นๆมีความเป็นเผ่าอารุอ่ะคือน่ารักดีมีการขยายความแล้วก็มีไอ้ช่วงจับมือของชิบะเซกิดาเมงที่ทุกคนก็ปิดปากเงียบให้อารุแบบมันทำให้เราเห็นว่าแบบนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีความแบบชั่วร้ายหรืออะไรที่แบบแท้จริงเลยมีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่เราไปตัดสินหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่เป็นปรปักษ์กันบางทีนะอันนี้เริ่มพูดมั่วซั่วแหละเพราะว่าเตรียมบทมาแค่นี้เตรียมสิ่งที่คิดไว้ประมาณนี้ดังนั้นก็สำหรับใครนะครับที่ชอบหรือว่ารู้สึกโอเคเนี่ยเราก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีเพื่อนๆเรามาพูดคุยซึ่งกันและกันเยอะขึ้นเพราะว่า YouTube เนี่ยหลังๆมันทำให้ช่องเล็กๆเนี่ยไม่ได้ถูกมองเห็นเท่าไหร่เลยน่าเสียดายมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มีใครมองเห็นเราเป็นร้านลับนะให้เฉพาะชาวช่องของเราพูดมาพูดคุยกันก็พอถ้าเกิดเราดึงช่องเราดังขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดดึงคนที่แปลกๆเข้ามาก็ได้แต่จริงๆทุกวันนี้ก็บางคนมันก็แปลกๆแล้วหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเอาเป็นว่าสำหรับใครที่รอติดตามอยู่ก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดๆนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นตอนของฮิฟูมิแล้วก็มั้งคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงฉากปล้นธนาคารไหมต้องรอดูลืมพูดเรื่องของสูตรดำด้วยเนอะสูตรดำนี่คือคนภาคสรุปเขาเป็น MC ประจำไลฟ์ของ JP ครับแบบเฮ้ยนี่คือกะเอาแต่คนที่ใกล้ตัวใกล้ตัวมาภาคเสียงถูกไหมซึ่งก็ดีแล้วแต่สูตรดำก็เสียงคือเขาหล่อจริงเว้ยแต่ว่าไม่ค่อยเจ้าเล่ห์เท่าไหร่คือผมมองว่าสูตรดำมีความมีเลสในอยู่พอประมาณเสียงเขาดูหล่อแบบเป็นตัวร้ายเพนเพลนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าฉากถัดไปของสูตรดำจะออกมาดูดีไหมแต่ว่าเสียงหล่อใช้ได้โอเคเลยไม่ได้ติดอะไรมากเนอะอ่ะนอกเรื่องไปเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่ามันจะ20นาทีแล้วเดี๋ยวฟังนานเกินไปอาจจะปิดทิ้งไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับถึงแม้ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ